อะไรมาครับ SN11 ครับเอาล่ะแฟนๆเรามาคุยกันนะครับสัก40นาทีนะครับนะก็เรียกว่าวันนี้นี่เรามีข่าวมาคุยกับแฟนๆเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอาร์เซนอลในตลาดถือว่ามีความคึกคักมากนะครับไหนจะเรื่องของแมนยูไนเต็ดด้วยโอ้โหทำไมแมนยูไนเต็ดข่าวมึงเยอะจังนี้เยอะนะลงตลาดเต็มๆแล้วแต่ว่าล่าสุดก็ถูกปฏิเสธไปแล้วนะเรื่องแฮร์รี่แม็กควายไงอ๋อ70ล้านปฏิเสธแล้วเหรอปฏิเสธแล้วใครปฏิเสธเลสเตอร์ไงโอ้โหเลสเตอร์แม่งหลอกเลือกได้จริงมึงเก็บไว้ใช้เองเถอะผมบอกเลยแล้วไอ้แม็กควายมันไม่มีหือไม่มีปากเสียงไม่มีหืออะไรเลยเหรอไม่หรอกเดี๋ยวมันก็กลับมามันกลับมาพักร้อนเดี๋ยวก็มีมันก็มากวนน่ะถึงเวลาพวกนี้มันจะมันไม่กล้างอแงหรอกพี่แต่ว่าอย่างเรอัลมาดริดเนี่ยเขาบอกว่าอะไรพร้อมจะดึงเวลาสู้กับแมนยูไปจนถึงตลาดปิดแม่งมีข่าวว่าหมายถึงดึงเวลาเรื่องป๊อกบาร์หรอมึงก็บึงก็ดึงไปดิถึงเวลามึงก็จ่ายมาเข้าใจแต่มันอย่างน้อยไม่ทำให้แบบมันก็ควรมึงไปเรื่อยจนเพราะว่าตลาดมันเห็นว่าเปิดปิดวันที่เท่าไหร่รู้ป่ะ31ไม่ใช่2กันยา2กันยาเลยนะตลาดสเปนน่ะเพราะว่ามันน่าจะติดวันหยุดมันก็เลยขยับมันปิดวันที่2กันยาเนี่ยมึงของมึงเปิดฤดูกาลไปเท่าไหร่มึงไม่หรอกถ้าเกิดวันที่8เคลียร์ไม่ได้ก็จบพี่เพราะว่าแมนยูขายไม่ได้ซื้อกลับมาไม่ได้ก็ต้องเป็นสิ่งที่แมนยูเต็ดก็จะต้องบอกเลยมาดิแม่เด็ดขายไม่ได้หมายถึงว่าขายได้ไม่ใช่หรอไม่หมายถึงว่าโดยหลักการน่ะขายได้แต่แม่เด็ดมีสิทธิ์ที่จะบอกว่ากูขายให้มึงไม่ได้แล้วนะแต่ถึงตอนได้ป๊อกบามันจะกวนตีนไงมันจะกวนไปเรื่อยกวนไปแบบมันจะแบบมันจะงองแงมันจะอะไรอย่างเงี้ยคือมันมัดดิดมันเลยแบบมันจะใช้ช่องนี้แหละงั้นแมนยูก็ดรอปแล้วมึงก็ไม่ติดทีมชาตินี่ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ข่าวมันว่าอย่างจริงๆว่ามัดดิดจะใช้กลยุทธ์อย่างเงี้ยจากสถานการณ์ตรงเนี้ยผมคำนวณดูแล้วแม่เด็ดไม่ได้เสียเปรียบเพราะว่าสัญญานักเตะเหลือเยอะแล้วปีหน้าเป็นปียูโรยังไงเนี่ยไม่มีทางเสียเปรียบถ้าเกิดมึงอยากย้ายมึงก็ต้องเล่นถ้าไปทำให้เสียเปรียบได้นี่ถือว่าพลาดแล้วเนี่ยคือมึงก็แค่บอกว่าป๊อกบางเงินมึงไม่ต้องลงทั้งปีนะแล้วปีหน้ามึงเชิญย้ายเลยกูไม่ขายมึงกูไม่ใช้มึงเลยมึงไปอยู่กับทีมสำรองมึงจะกล้าผมถามหน่อยมันติดอดติดทีมชาตินะเว้ยเออก็เหมือนที่เดคอาร์เคยโดนสมัยก่อนไอ้เดมิทีไปยัดเหมือนเดคอาร์เคยโดนเนี่ยเป๊ะเลยแล้วเดคาก็ต้องยอมต่อตอนจานหลุยไงก็ใช้โรเมโร่เล่นตลอดเลยตอนแรกอ่ะเล่นเล่นเล่นจนกระทั่งสุดท้ายยอมต่อพอต่อเสร็จก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมแล้วปีนั้นพอจบก็เป็นยูโรก็ได้ก็ติดทีมชาติชาติคือแมนยูไนเต็ดไม่ได้ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบนะแต่มาดริดก็พยายามจะกวนอยู่ก็ช่างมึงก็แล้วแต่มึงก็ช่างมึงดิก็เอาตังมาก็เอาไปก็แค่นั้นคือมันไม่ได้เรื่องยากอะไรพี่อย่าไปตื่นตกใจตนกมันไม่ใช่เรื่องไม่ได้ตนกแต่ข่าวมันไม่หมายถึงแฟนแมนยูไม่จำเป็นจะต้องไปตนกไร้สาระมันไม่มีทางทำอะไรได้แต่ถ้าสมมติป๊อกมาแต่สัญญาปีเดียวอันนี้ถ้าเงี้ยโอเคเราจะมีคำของเขาทางเงี้ยมึงโดนแน่นอนทางเงี้ยมึงโดนแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมึงโดนแน่นอนเอาล่ะวันนี้เปิดหัวมานี่โอ้โหมันไม่โดนอยู่แล้วพี่ฮอตเลยนะฮอตเลยนะมาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแมนยูจะขายป๊อกบานะก็ต้องได้เงินตามที่แมนยูต้องการนะครับก็ขายไปสมมติมึงจะ120 130อ่ะมึงก็จ่ายมาแล้วก็ขายไปก็แค่นั้นนะฮะนะก็เรียกว่าวันนี้คนเข้ามาเริ่มเยอะยังครับกี่คนแล้วตอนนี้300กว่าโอ้300กว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราเหมือนช่วยหน่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนมาแล้วช่วยกันแชร์ไปก่อนทาง FOD นะผู้สนับสนุนของเราอยู่กับเรามานานมากใช่ครับแล้วก็ยังอยู่ไปเรื่อยๆนะครับ Friend of Dinker นะใช่แล้วก็ The Gen 2ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยกันแชร์ให้เราครับเพื่อที่ว่า2ผลิตภัณฑ์นี้อยู่กับเราไปนานๆใช่แล้วก็ให้เราได้แบบว่ามีงานทำเรื่อยๆสายปาร์ตี้ก็กล่องสีเหลืองสายที่แบบต้องการต่อรอบนะครับก็กล่องสีดำนะฝากไว้เลยนะครับเรามีแอดไลน์รวมถึงเบอร์โทรเข้าไปอยู่ตรงนี้แล้ว FOD 007ง่ายๆเลยใส่เครื่องหมายแอดแล้วก็ FOD 007สั่งซื้อได้ทั้ง2ผลิตภัณฑ์ครับทั้ง The Gen แล้วก็ FOD ง่ายๆกินแล้วเป็นเจมบอลเลยวะทุกวันนี้ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นบางคนอย่าต้องตามโลกนะบางคนบอกว่าไม่เป็นอ่ะยังเมื่อกี้ยังอ่านไม่เป็นเลยต้องทำให้เป็นพี่ต้องพัฒนาตัวเองอย่าหยุดอยู่กับที่เออนั่นแหละเห็นไหมเพราะโลกจะขยับไปเรื่อยๆสมมติตอนนี้พี่มองว่าเออไม่เป็นไรกูเอาอย่างเดิมผ่านไปอีก10ปีนี่กูก็พยายามจะขยับขยับตัวเองมาถึงวันนี้แล้วนะถ้าผ่านไปอีก10ปีแล้วพี่ไม่ขยับตามนะพี่เรียบร้อยนะกูขยับไปถึงวันสัปดาห์6ไลน์เลยเนี่ยไม่มีที่เรื่องกันดิไม่ใช่ไม่ถึงพอเทคโนโลยีขนาดนี้เทคโนโลยีดิดูดินะคือผ่านไปอีก10ปีโลกเราหมุนเร็วมากนะพี่อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยทุกวันต่อไปไออุปกรณ์ที่พี่ใช้อาจจะเป็นอีกแบบไปแล้วนะเมื่อกี้ถามหนุ่มให้แอดยังไงเพราะเราไม่เคยแอดหาเพื่อนไม่เคยแอดอะไรเลยมีคนแอดมาส่วนใหญ่จะมีคนแอดมาแล้วก็มันมาจากเบอร์โทรอยู่แล้วบางทีมันก็แอดมาอัตโนมัติเราก็กดรับอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ไปกดแอด
ต่อคือว่าพอละบ้าถ้าพิมพ์อย่าลืมไปพิมพ์แอดพี่ไม่ค่อยนี่ไงพี่ไม่ค่อยแบบไปขอแอดไปขอไลน์สาวไงถ้าพี่ขอบ่อยๆพี่ก็จะเชี่ยวถ้าใครขอไลน์สาวมันจะง่ายจะรู้วิธีกดหรือไม่ก็แบบสแกนสแกนสแกนเนี่ยพอได้แต่ว่าไอ้แอดบางทีเขาแบบแอดยังไงวะก็คือแบบก็เซิร์ชเซิร์ชไอดีเซิร์ชไอดีแล้วก็พิมพ์คำว่าพิมพ์แอดเข้าไปแล้วก็เอฟโอดีถ้าเป็นพวกแอดไลน์แบบขายของเนี้ยมันก็ต้องมีเครื่องหมายแอดพิมพ์คำว่าแอดไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนปกติทั่วไปบางทีไม่ต้องใส่แอดก็เจออย่างเงี้ยนะที่เขาบอกว่าทำไมพวกแอดไลน์ต้องอย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะเพราะว่ามันจะหาไม่เจอมันจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวระบุว่าสมมติว่าเข้าไปถึง ID FOD 007ไม่ได้พิมพ์อย่างเงี้ย FOD 007ไม่เจอต้องเขียนเครื่องหมายแอดไซน์เข้าไปก่อนแล้วก็ FOD 007ถึงจะเจอถึงไอ้ตัวโลโก้ FOD จะโผล่ขึ้นมาเหมือนนี่แหละ3แสบ FC เนี่ยก็ต้องใส่เครื่องหมายแอด3แสบ FC แอด3แล้วก็ ZABแล้วก็ FC ใช่ก็จะไปซื้อเสื้อกับเราได้นะฮะใช่ตอนนี้เสื้อโอ้โหยอดออเดอร์กำลังมาก็สนใจเนี่ยไปดูรายละเอียดที่เพจของมากกว่าฟุตบอล3แสบใช่เข้าไปดูกันเลยคือเรียกว่าตอนนี้เสื้อนี่อ่ะพูดตรงๆนะหนุ่มคือมันไปได้มันก็ไปได้ในระดับนึงเงี้ยแล้วเราแบบเหมือนกับเฮ้ยบ้านเราเชียร์ของสมมติบ้านเฮียเชียร์ของเนี่ยเฮ้ยน้องกูกี่คนก็ต้องจัดไปจัดให้ตัวจัดให้แม่งไปเลยตกลงซื้อไป12 ซื้อนะไม่ใช่ไม่ได้ฟรีนะกูไม่ฟรีนะกูจ่ายนะจ่ายคือเฮียจ่ายไม่ใช่ว่าจ่ายเองนะจ่ายเองดิไม่กูยาว12ตัวฟรีตายดิสุดยอดก็เฮียก็บอกหลังบ้านว่าเอ้ยเอาแบบไหนบ้างกูจะโอนเงินให้อย่างนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวจะจดนัมเบอร์ไปให้ว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าจะไปแจกให้ที่บ้านที่เป็นพี่น้องกันที่เชียร์บอลด้วยกันเดี๋ยวเวลาแบบเฮ้ยคอมมูนิตี้ชิลไปเว้ยตัวนี้เลยคอมมูนิตี้ชิลหรือว่าอย่างเพื่อนที่เป็นพวกหงด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยจัดให้แม่งไปอีก3ตัวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดบางคนบอกโอ้ยอีกมีเพื่อนมึงเยอะกูจัดให้มึง3ตัวแล้วกันแล้วพี่น้องมึงที่เป็นเพื่อนกูอ่ะมึงไปจัดมึงก็โอนมาให้กูเลยถูกกูซื้อให้ใช่แต่มึงซื้อแบบ3ตัวมันถูกกว่าถูกกว่ามีค่าส่งฟรีด้วยลดราคาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮียก็เลยแบบว่าไหนๆเราทำเองแล้วถ้าเกิดเราทำเองแล้วเราไม่ใส่เนี่ยโอ้ยก็ไม่ได้ถามว่าทำเองแล้วไม่ใส่แล้วใครจะใส่วะถามว่าลูกแฟนเพจก็จะใส่ไหมใช่เฮียทำเฮียต้องใส่เพราะว่ามันก็แบบเอ้ยใส่แล้วมันก็โอเคแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่หนุ่มเข้าใจว่าก็อย่างที่หนุ่มบอกมันเป็นไลน์ที่เราฉลองของลิพูลไปก่อนเพราะตอนนั้นที่เราเลือกอ่ะเพราะว่าตอนนั้นกระแสต้องการจะให้มันตรงกระแสช่วงแต่ว่ามันทำมันช้าไปไงมันขั้นตอนมันหลายอย่างกว่าจะต้องไปเดิลเรื่องเสื้อต้องดูเรื่องฮิปฮออีกดูเรื่องผ้าว่าจะเป็นยังไงจะทำให้มันข้างหลังมันเป็นไม่เหมือนกับคนอื่นก็มีคำว่ามากกว่าฟุตบอลที่เป็นโลโก้แปะอยู่ด้านหลังตรงปกได้ตรงคออ่ะจะมีโลโก้ที่เราทำก็คือต้องสั่งทำต่างหากใช่ป่ะแล้วไหนจะมีเรื่องของหีบห่อต้องมีการมีพัสดุมีการแบบปั๊มลายของมากกว่าฟุตบอลมีการแจกสติกเกอร์ให้อีกมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเสร็จแล้วสิบประจุหีบห่อส่งโอ้อย่างนี้สบายครับคือออกแบบเสร็จไปจ้างร้านเสร็จก็คราวที่เขาส่งละแต่นี่คือแบบต้องมาดิวเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไลน์ที่เป็นไลน์ของมากฟุตบอลเนี่ยยังไงเดี๋ยวเรามีให้แน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจก็จัดไปพวกเพื่อนใครที่แบบว่าซื้อให้เพื่อนสมมติแล้วเดี๋ยวไลน์มากกว่าฟุตบอลแบบกลางๆอ่ะเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับมีแน่นอนใครที่เอาอย่างนี้ดีกว่าใครที่เป็นแฟนหงหรือแฟนแมนยูหรือแฟนอะไรเงี้ยถ้าเกิดท่านมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนรักนะถ้าเกิดซื้อให้เพื่อนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็มาในส่วนตรงนี้ไปนะครับครับนะก็อย่างเฮีย12ตัวสาบานว่าจัดไปแล้วนะครับนะโอเคก็ช่วงนี้มาเข้าเรื่องกันใช่นะครับตอนนี้คนดูประมาณ470 470อย่าลืมช่วยกันแชร์ให้เราวันนี้ขอแค่200นะตามมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับคนละ1แชร์นะช่วยกันนิดนึงมีโอ้นายหัววุฒิมาดูด้วยนายหัววุฒิจัดไปหลายตัวไงนี่ is watching you with you นี่บางคนเข้ามาถามว่าอะไรป่ะอะไรเข้ามาถามว่าเฮียแล้วมันสั่งอะไรยังไงเอ้าก็นี่ไงไปที่เพจมากกว่าฟุตบอล3แสบเรามีการแปะโพสต์ไว้เขียนรายละเอียดไว้อย่างนั้นดูแล้วก็มีลิงก์แอดไลน์ด้วยท่านแอดไลน์เข้าไปแอดไลน์เข้าไปสั่งในนั้นจะง่ายกว่าไม่ต้องส่งมาอินบ็อกซ์ด้านหลังคือพูดง่ายว่าไอ้ตรงโพสต์ที่เราโพสต์ให้เนี่ยมันชัดเจนครอบคลุมหมดแล้วครอบคลุมท่านดูปุ๊บปุ๊บอ๋ออย่างนี้เหรออ๋อทำอย่างนี้จบใช่ไหมมันคือเราพยายามทำให้มันดูง่ายมาถ้าเราแบบไม่เป็นเรามาสั่งอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้มันง่ายที่สุดอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วมีแบบให้เลือก1 2 3 4ท่านเลือกเลยเบอร์1โดย1ไซส์ L 3ตัวเบอร์2ไซส์ M 3ตัวอย่างเงี้ยแล้วก็โอนเงินไปให้เขาส่งสลิปไปให้เขาเขาตอบเสร็จรอแค่นั้นเองนะครับ
ช่นั่นเองแต่ว่าล็อตแรกต้องรอประมาณอาทิตย์นึงนะหลังวันที่10ไปจะส่งนะครับจะเริ่มส่งวันที่10นะครับมีบอกเปียแล้วพี่ต้อยมานะฮะอ๋อพี่ต้อยนี่เขาจัดไป3เนี่ยเยี่ยมเลยครับพี่ต้อยมีบอกว่าคุณเมธาพงศ์บอกข่าวผีเพียบจะได้ใครจริงไหมถ้าเอาตามกระแสตอนนี้บรูโน่เฟร์นันเดสเนี่ยโอกาสสูงมากแล้วมีเขาตามรายงานล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าตกลงรายละเอียดกับนักเตะเสร็จแล้วเหลือแค่ต่อรองราคากับทางสปอร์ติ้งลิสบอนนั่นเองอ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเฮียเสริมข่าวให้แล้วค่อยมาอ่านเม้นอีกทีนึงครับสั่งเสื้อไปแล้วครับ3ตัวคุณโยมทูตเยี่ยมมากครับสุดยอดคุณไปสั่งนะทักทายมาสวัสดีครับคุณวันลบนะครับเพราะว่าเมื่อวานเฮียมีบอกเปิดแคมเปญว่าอะไรวะคือเดี๋ยวทางคุณกุ้ยกับพวกเฮียเนี่ยทางโดนทางลงพิมพ์เขาสั่งรีพูลทำรีพูลรายเดือนครับแล้วในหน้าที่เฮียทำเป็นหน้าสังคมออนไลน์มีด้วยจะมีการจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยเขาสมมติว่าอ่ะเฮ้ยงวดนี้ใครใส่เสื้อหงถูกใจก็ส่งรูปเข้ามาทางเพจเราก็จะรูปเนี่ยไปลงในรีพูลรายเดือนด้วยสมมติว่าครอบครัวคุณอย่างเงี้ยใส่เสื้อรีพูลสมมติอ่ะบางคนว่าอย่างไอเกมใส่ตอนนั้นเป็ดพ่องอย่างเงี้ยส่งมาเงี้ยอาจจะลงได้กวนอ่ะแบบกวนอะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมีกิมมิกอะไรเงี้ยเราก็จะเอาลงให้หรือว่าเพราะงั้นเนี่ยถ้าท่านอย่างเราอาจจะคือการใครใส่เสื้อสามแสบลงโพสอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยตามนั้นประมาณอย่างนั้นนะครับอันนี้ว่าเป็นคอมมูนิตี้ของพี่ทีเคจะมาหนึ่งทุ่มพี่ทีเคเขาไม่มีใช่ไหมวันนี้เขาไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีนะเขาไม่มีสปอนเซอร์คือสปอนดูผิดใช่ไหมกลายเป็นเราไงตอนแรกต้องมีตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีนะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวยุ่งเลยทีเคไม่มานะทีเคไม่มาไม่มานะสวัสดีครับเฮียกับอาจารย์หนุ่มคุณเดชานะครับคุณหนุ่มดีขึ้นแล้วเหรอครับดีขึ้นละก็เป็นไรตกลงเมื่อวานมันเหมือนจะเป็นไข้แต่มันยังไม่เป็นโดนถอนคุณใสแล้วหายแล้วเห็นไหมไม่เกี่ยวผมก็ทำตัวผมเองนี่แหละมึงอาจจะแบบหรือว่ามึงอาจจะแพ้เรื่องของแบบไม่ใช่หรอกผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะการเดินทางอ่อนเพลียใช่เฮียว่าอะไรบ้างหนุ่มนอนน้อยด้วยก็อาจจะนอนน้อยด้วยอย่างตอนที่ไปสมุยหนุ่มนอนห้องเดียวกันใช่ป่ะไอ้คืนแรกโอเคคืนแรกไปถึงปุ๊บคืนแรกเตียงแยกเตียงแยกคืนแรกเตียงแยกเสร็จไปถึงนุ่มกูไปก่อนนะหลับก่อนหัวลงปุ๊บไปไปคือวันแรกอะผมไปนอนตอนเวลาปกติแต่ว่าก็หลับปกติไงพอหลับไปมันก็ตื่นมาก็ไม่มีอะไรแต่วันที่สองมันนอนไม่ค่อยสบายหนุ่มไปพลาดตรงไหนว่าตรงที่หนุ่มไปหนึ่งคือกินเหล้ามาสองวันติดใช่ป่ะแล้วก็หนุ่มไปนอนตากแอร์แบบตรงนั้นอะคือแอร์มันลงตลอดไงใช่ป่ะมันก็เลยทำให้ไม่สบายเป็นไปได้ผมว่าน่าจะเป็นอันนั้นนั่นแหละนั่นแหละมึงแบบชอบตัวชอบเย็นๆชอบเย็นๆสุดท้ายแต่ตรงที่นอนตรงนั้นแม่งก็ร้อนเข้าใจตื่นมาเหงื่อซึมเลยฮะคือมันร้อนไปแต่ผมว่าน่าจะเป็นเพราะอันนี้แหละคืออ่อนเพลียจากการเดินทางแล้วมันก็เลยแบบว่าเหมือนภูมิตกอ่ะใช่คุณหนูไงคุณหนูไงคุณหนูอ่ะถ้าคุณหนูคืออ้นคุณชายคุณชายพี่ไปถามไอ้แฟนมันก็ได้ต้องดูแลทุกอย่างต้องดูแลทุกอย่างมีแบบว่าจะขึ้นรถจะนอนต้องแบบมีหมอนมารองให้แต่งตัวต้องห้ามหลุดคอนเซ็ปต์ไม่ได้ต้องอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเหรอก็พี่บอกให้มันใส่เสื้อดูมันต้องอ้อนวอนอยู่ตั้งนานถึงจะยอมใส่เห็นปะแล้วก็อย่างเรานอนนี่นอนกับรถนี่ขาพาดอย่างนี้เลื้อยอยู่นั่นน่ะไอ้อ้นแม่งมีหมอนมีคนให้ดูแลมีไหลให้ซบใช่ใช่ไหมคุณชายเลยนะคุณชายต่ออันนี้บอกว่าจัดเสื้อไปแล้วนะคะ2ตัวขอบคุณมากครับนะคุณเมธิกานะครับก็ไปช่วยกันนะครับขอบคุณคุณวันลบบอกว่าผมว่าเฮียนเสียงเริ่มเปลี่ยนแล้วนะไม่เป็นก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยพี่ไม่สบายเหรอมันเสียงมันเห็นป่ะเสียงมันจะมันจะมีว่าพี่กินเหล้าเยอะแหละไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ร้องเพลงเยอะเออแหละร้องเพลงกว่านั้นเยอะไม่มีคนช่วยเลยผมก็ร้องอยู่หลายเพลงนะแค่เสียงไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวต้องมีโครงการแก้แค้นคุณภูดลนะบอกว่าสวัสดีครับเฮียเฮียบรูโน่เฟร์นันเดส55แม็กควาย75น่าจะโอเคคือถ้าแม็กควายเนี่ยจบที่75ผมรับได้นะแต่ถ้ามึงจะเอาเกินกว่านั้นผมว่าแพงเกินไปเอางี้ดีกว่าเอาตรงเนี้ยตรงเนี้ยคนกี่คนละตอนนี้500กว่าอ่ะเดี๋ยวเฮียเล่าข่าวไปก่อนแล้วก็อ่านเม้นเลยดีกว่าจะได้แบบว่าชัดเจนนะครับข่าวแรกที่เอามาเพราะว่าช่วงหลังพอไปอ่านเม้นเสร็จก็กลายเป็นว่าข่าวก็ไม่ได้เสนอไปข่าวแรกเลยนะอาร์เซนอลครับออฟเฟอร์นาบิลเฟคีนะครับข่าวเนี่ยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเหมือนกับว่าทางลียงกับอาร์เซนอลก็แอบไปติดต่อกันว่าเฮ้ยมาเอานาบิลเฟคีไหมค่าตัวอยู่ประมาณแค่30ล้านปอนด์เท่านั้นนาบิลเฟคี6ล้านไงแต่ว่าเนี่ยก็ประมาณเนี่ยประมาณ
26.7 หรือว่าไม่เกิน30อ่ะไม่เกิน30นะครับทางมิลเลอร์เนี่ยออกมาอ้างบอกว่าเนี่ยเฟคีเป็นอดีตนักเตะที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจแต่ว่ากลายเป็นว่ามันล่มไปนะครับแล้วก็ทำให้ทางอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสที่จะคูดเมคอะช็อคมูฟทูเอมิเรตส์คือไอ้เฟคีเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายแบบสายฟ้าแลบมาอยู่ที่เอมิเรตส์ได้นะครับโดยอูไนเอมิลี่เนี่ยมีงบให้ใช้ประมาณ45ล้านปอนด์นะแต่เป็นที่เข้าใจว่าอูไนเอมิลี่เนี่ยชอบทางด้านของวินฟรีดซาฮามากกว่ามันก็แง่แต่นั่นมันแพงแต่วินฟิซาฮาเมื่อวานมีการบิดไปจริงๆ40 formal bid นะครับ40นะครับโอ้โหพาเลทแม่งบอกตกใจโอ้ยอาร์เซนอลมึงให้กูมาแค่ครึ่งเดียวเนี่ยนะมึงเช่ากูเปล่าวะเนี่ยอาร์เซนอลนี่ให้40นี่เป็นเงินทั้งหมดที่มีนะเออเจ้าวินฟิซาฮาแต่ว่าพาเลทเขาตั้งไว้80ใช่เพราะว่าเขาต้องเอาเงินมาแบ่งให้แมนยู 25% ไงคือถ้าเกิดว่าเขาขายอาร์เซนอล40เนี่ยเขาได้เงินแค่30เองนะผมว่านะถ้าเกิดไม่เอาฟราฮาจะไปเอาเฟคีคงไม่ได้2ตัวคู่ไม่ได้อยู่แล้วมันต้องเลือกถ้าเกิดมองในดีที่มีความเป็นจริงคือถ้าเกิดจอมทัพต้องเฟคีแต่ว่ามันก็มีโอซิลอยู่อีกเออมึงจะขายใครอีกจริงป่ะก็ต้องขายโอซิลไปก่อนเออมันต้องหาเงินก็มันต้องขายไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองจริงอาร์เซนอลเนี่ยเหมือนกับว่าต้องการตัวที่เล่นตัวลุกริมเส้นได้เห็นป่ะทางเฟคีอ่ะหรือแม้กระทั่งซาฮาที่แบบเล่นเป็นตัวลุกอะไรอย่างนี้ได้มันจะเหมือนกับทำให้แบบปีหน้าน่าจะเป็นแบบหน้าสามที่จี๊ดมีทั้งโอบามีลากาเซตแล้วก็ตัวอีกตัวนึงประมาณนี้เหมือนกับลิเวอร์พูลที่มันมีแบบมันไม่เอากองหลังวะไม่รู้กองหลังเดี๋ยวเขาคงแบบซื้อตัวถูกๆมาอย่างเงี้ยเทียนี่นี่ก็เงียบไปเลยนะนะครับแล้วก็สเปอร์ครับได้ประกาศว่าคว้าตัวแจ็คคลาร์กแล้วก็ปล่อยให้ยืมแล้วจากลีดนะครับ10ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับแล้วเขาปล่อยให้ยืมมันนะก็คือพอลีดนั่นก็ตลกไปพี่ในคอมในคอมทวิตเตอร์ของลีดอ่ะเขาเขียนออกมาตอนแรกบอกว่า by jack #by jack คือลาก่อนแจ็คปล่อยให้สเปอร์เรียบร้อยแล้วนะราคาเท่านั้นเท่านี้พอหลังจากประกาศเสร็จผ่านมา1นาทีทวิตใหม่ hi jack สวัสดีแจ็คกลับมาแล้วยืม1ปีโคจิข่าวเขาบอกว่าสตาร์ลายนี้เนี่ยเป็นวัยอยู่ประมาณ18ปีนะครับเขาบอกตัวนี้ดาวรุ่งแบบพุ่งแรงมากนะครับก็โดนปล่อยทันทีให้กลับไปอยู่ที่เอลลารอสนะครับสัญญาอีก1ซีซั่นนะครับก่อนที่ให้ไปบ่มต่อไปบ่มต่อกับลีดส์นะครับปีที่แล้วเนี่ยคลาร์กเนี่ยเล่นไป25เกมให้กับลีดส์นะครับยิง2ประตูและอีก2แอสซิสต์นะและก็ตอนนี้จะกลับมาซ้อมกับทีมของมาร์เซโลเบลซ่าแบบทันทีทันใดนะครับเขาเรียกว่าสเปอร์ได้ไปแล้วเหมือนว่าจองไว้ก่อนจองแล้วให้หลีไปบ่มใช่นะครับนะเพราะกูไม่มีเวลาบ่มมึงมาอยู่กูก็ไม่ได้เล่นใช่มึงกลับไปก่อนนั้นนะเพราะอยู่กับหลีน่าจะมีพัฒนาการมาก คราวนี้เสร็จข่าวที่ของเฮียได้ของหนุ่มอาจจะไปเสร็จแล้วนะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอใหม่เป็น70ล้านปอนด์ให้กับแฮร์รี่แม็กไกวร์โดยโอเลกุนนาโซชาเนี่ยเดินหน้าเขาแค่ว่าก้าวแซงแมนซิตี้ไปก็คือเอาง่ายๆมีการยื่นแล้วจริงๆใช่70คือตอนแรกซิตี้เขาอยากจะซื้อแค่ไม่เกิน65 65แต่แมนยูยื่น70เลยแล้วพอยื่นเสร็จปุ๊บเลสเตอร์ก็ปฏิเสธทันทีเลยไม่ขายเขาบอกว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยเซ็นได้ทั้งเดนเน่นเจมส์แล้วก็อารอนวานบิสก้าแล้วเป้าหมายต่อไปคือแฮร์รี่แม็กไกวร์ได้มีการยื่นไป70ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าโดนปฏิเสธนะครับโดนปฏิเสธไปนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าแมนยูก็ยังไม่ลดละต้องการที่จะทำธุรกิจต่อนะครับในเคสของแม็กไกวร์เนี่ยถือว่าเป็นท็อปทาร์เก็ตกองหลังที่เรดเดวิลเนี่ยสนใจในซัมเมอร์นี้นะครับก็ต้องดูว่าแมนซิตี้เขาจะสู้ราคาไหมอ่ะถ้าแมนซิตี้บอกว่าถ้ามึงจะขาย70อ่ะกูไม่ซื้อนะก็เท่ากับว่าเหลือแค่แมนยูกับเลสเตอร์ต่อรองกันนะครับข่าวต่อมานะครับของเวสต์แฮมบ้างเวสต์แฮมนะครับได้เรียกว่าล็อกในการที่จะคุยเพื่อดึงเซลตากองหน้าเซลตาบิโก้ที่ชื่อว่ามาร์คซี่โกเมสไงโดยตอนนี้กำลังจะต้องวัดอยู่กับบาเลนเซียในราคา35ล้านปอนด์มาร์คซี่โกเมสเนี่ยก็น่าจะเป็นอุรุกวัยใช่ไหมนะครับเล่นในโกปาอเมริกาด้วยนะครับวัย22ปีเป็นกองหน้าของเซลตาบิโก้ค่าตัวเนี่ยตกที่อย่างที่เลสทราบคือ35ล้านปอนด์นะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าสุดท้ายแล้วเวสต์แฮมของมาเนโอเปยิกินี่หรือบาเลนเซียจะได้ไปใครจะได้ไปเพราะว่าทางบาเลนเซียเนี่ยก็สนใจแต่ว่าทาง
มานูเอลเปเยกินี่เนี่ยคือมีความที่แบบว่าติดต่อมาตลอดนะสำหรับตัวกองหน้าคนนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวกับหงด้วยนะมาร์ซี่โกเมสเนี่ยแต่ตอนนี้คือมันเฟรดไปเลยแล้วไปอยู่กับเวสต์แฮมมาลิเวอร์พูลเขาไม่ได้ยื่นไม่ได้ยื่นเลยกลายเป็นแค่เวสต์แฮมกับบาเลนเซียเท่านั้นที่ยื่นนะครับอ่ะข่าวต่อมานะครับเขาบอกว่าอย่างเคสของชูอัลเฟลิกที่ยังแบบว่ายังนิ่งอยู่ยังไม่ได้เปิดตัวเลยทีอ่ะมันเหมือนว่าเพราะอนาคตของกิสมันยังไม่เคลียร์คือได้นั่นแหละเขาตกลงกันเสร็จหมดแล้วจ่ายเงินแล้วก็มีค่าดอกเบี้ยเพิ่มอีก5ล้านเป็น125และเขาถึงขั้นที่บอกว่าผ่อนจ่ายไงเคสของกิสมันเนี่ยเอเนสโตบาลเบเดนะครับมีความสนใจที่จะอยากจะได้ทั้งกิสมันและเนย์มาร์มาแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ตอนล่าสุดก็มีข่าวมานะเมื่อวานผมเห็นว่าตัวแทนก็คือคุณพ่อของเนย์มาร์กำลังไปคุยกับทางไอ้นี่แล้วบาซ่าไงคือมาคุยวันนี้ด้วยแต่คือแบบต้องใช้เงินเยอะมากนะคือผมเชื่อนะว่าบาซ่าเป็นไปได้อยากจะรวบทั้งสองคนและตอนนี้เขามีการขึ้นบัญชีขายทานเฟอร์ลิสอุสมานเดมเบเล่ก็มีเดมเบเล่คูตี้ที่มีโอกาสโดนปล่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามองในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยก็ไม่แน่อาจจะต้องมีการปล่อยอีกหลายคนคือถ้าเกิดปล่อย3คนมีความเป็นไปได้3คนแล้วก็เพิ่มเงินอีกนิดนึงอาจจะได้2ตัวมาใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเฮ้ยระหว่างกิสมันกับเนย์มาร์อาจจะคนใดคนนึงแต่ว่าบาร์ซ่าเค้ารัก2แต่เขาก็ต้องเสียทั้งแล้วจัดยังไงวะจัดตัวไงถามหน่อยก็มาเวียนป่ะก็ต้องมีตัวเวียนได้ยังไงอ่ะก็ต้องมีตัวเวียนไหมกิสมันถอยลงมาเป็นกลางได้ไหมกิสมัน120ล้านเอามาเวียนเหรอพี่หลุยส์โซเลสโซเลสสำรองเหรอแล้วใครเล่นหน้าเป้ากิสมันหรือเมสซี่หรือว่าเล่นยังไงหรือว่าเล่นอย่างนี้ไหม4-2-2-2แม่งเลย4-2-3-1ได้ไหมสี่คนใช่ไหมตรงกลางเนี่ยใช้แฟรงกี้เดยองกับเซอร์กิโอบุสเกตสองคนเลยนะสามคนเนี่ยทางซ้ายเนมาขวาเป็นกริสมันตรงกลางเป็นเมสซี่แล้วหน้าเป้าคือโซเลสได้ไหมได้นะแต่ว่าไอ้พวกอาร์ตูเมโลไอ้ลาคิติดแล้วมีสำรองหมดเลยนะคุยถ้าเกิดสูตรนี้มานี่แม่งค่ากะค่าเลยเนี่ยแต่คนใช้เป็นหรือเปล่าเพราะมึงเพราะมึงคุณซื้อเกมรับมึงไม่ใช่โค้ชเกมลุกไงมึงคุณซื้อเกมรับมึงมาทำอย่างนี้เผลอๆมึงต้องให้เป๊ปคุมถ้าเป๊ปคุมนะมึงโอ้โหพอหนุ่มพูดมาอย่างเงี้ยคือมันได้นะมันได้แต่ว่าเรียกว่าไอ้บันเบเด้มันจะใช้เป็นเปล่าไม่ใช่บาเสียของกลายเป็นว่ามีสี่กองหน้าใช้ไม่เป็นมึงจัดสองคนวิ่งกันไปมั่วไปมั่วมาโอ้นะตามนั้นเอาไหมคอปกูใช้นี่มีตังค์ปะล่ะนะครอบกูใช้ได้แน่นอนนะมีตังค์ไม่มีตังค์ไม่ซื้อนี่เขาบอกว่าเนมาต้องการที่จะย้ายกลับมาที่คัมนูนะครับนะโดยที่ตอนนั้น2ปีก่อนย้ายไปเนี่ย200ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับส่วนกริสมันเนี่ยก็เรียกว่าตอนนี้อยากที่จะย้ายออกมาจากตราหมีแล้วว่ากันว่าคู่นี้เนี่ยอย่างน้อยๆนี่ต้องตก300ล้านปอนด์ถึงป่าววะคู่เนี่ยได้นะเท่าไหร่นะ300ล้านปอนด์ได้ใช่ไหมได้คู่เนี่ยเขาบอกราคาคู่เนี่ยทั้งเนมาร์และกิสมันเนี่ยต้อง300ล้านปอนด์นะครับซึ่งสื่อในแคว้นกาตาลันเนี่ยอย่างสปอร์ตเนี่ยออกมาบอกว่าอยากจะได้2ตัวนะครับแต่ว่าก็ต้องมีการปล่อยนักเตะออกไปถ้าผมเป็นบาร์ซ่านะผมก็เสี่ยงสวัสดีครับเสี่ยงเกินไปเพราะว่าเนมาร์แม่งเจ็บง่ายหลังๆเนี่ยคุณชายมาแล้วคุณชายมันบอกว่ามึงเป็นคุณชายทำไมอ่ะตอนที่ไปเที่ยวสมุยอ่ะกูบอกว่ามันอ่อนแอไงคือแบบว่ามันไปนอนตากแอร์กลับมาแล้วไม่สบายแล้วกลับมาไม่สบายแต่บอกว่าไอ้อ้นอ่ะคุณชายมากกว่าอีกอยู่กับแฟนนี่แฟนต้องดูแลเรื่องลุกภาพให้หมอ จะนอนอยู่บนรถยังต้องมีหมอนเหมือนอะไรให้โอ้โหนี่ก็เป็นคุณชายเหรอเขาเรียกว่าดูแลซึ่งกันและกันนี่ช่วงนี้มึงพูดอะไรมึงก็นี่วะเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวมึงขายน้ำตาลปี๊บเปล่าวะตรงนี้มึงขายน้ำตาลปี๊บเปล่าวะขายน้ำตาลทรายแม่งโอ้โหอะไรวะความหวานเป็นก้อนเลยตอนนี้โอ้โหนะเออแล้วดูหน้าแม่งมีแบบนี่สีชมพูด้วยมึงหน้ามึงเสริมอะไรมาวะหน้าดูแบบดูมีราศีนะดูอิ่มอ่ะพอแบบว่าแต่งงานพอแบบว่าขอแต่งงานได้หน้ามึงมาเนี่ยแต่กูจำได้ตอนก่อนมึงขอแต่งอ่ะกูจำได้ตอนไอ้อ้นแม่งแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ไม่อ้นเปล่าวะหน้าแม่งแบบซิดๆอ่ะไม่สบายดิฮะไม่ใช่กำลังคิดอยู่ไงเครียดไงเครียดเจอตอนนั้นน่ะเจอสถานการณ์คือมองแล้วแบบไม่ใช่อ้นเลยอ่ะคือแบบตอนจะขอไอ้นายแต่งงานอ่ะตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นผมบอกว่ากูจะทำได้ไหมหรือว่ากูจะหาพูดอะไรดีอะไรอย่างเงี้ย
ตอนกูคิดว่าอ้นมึงร้องเลยมึงร้องแต่ใจคิดนะมันกำลังแบบหมายถึงอะไรจะร้องไห้ก็ตอนนั้นมันพูดแล้วมันจะร้องแล้วอ่ะมันจะร้องแหละยังไม่ทันพูดจะร้องแล้วพี่ก็ร้องแล้วไม่ใช่หรอร้องแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแบบมันก็ร้องแล้วถ้าเกิดว่าแบบติ๋งไงนะมึงเรียบร้อยมาทันทีน้ำตกผ่านน้ำตกสาริกาแต่ตอนนั้นแฟนเขาไอ้นั่นเขายังต้องลุ้นกันอยู่ไม่ผ่านหรอวะเนี่ยอ้นมึงไปให้ได้เลยไปสุดท้ายผ่านได้โอ้ยนะแหวนเท่าไหร่แหวนยังไงแหวนจัดยังไงอ่ะแหวนมาจากไหนยังไงเนี่ยน้องบอกหน่อยแหวนพอดีสั่งมาเป็นจากร้านยังไงอะไรมีคนแนะนำมาแล้วผมไปดูแบบมารู้สึกว่าคือบางครั้งเนี่ยของบางสิ่งมันไม่ต้องแพงก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าเป็นของที่เหมาะสมกับเขาคือผมเตรียมการมาคือแอบไปถามเพื่อนสนิทเขาเตรียมการถามเพื่อนสนิทเขาว่าเขาชอบแบบเป็นเม็ดกลมฮะขนาดแหวนรู้ได้ยังไงขนาดแหวนก็คือเหมือนเมคอัพขึ้นมาสร้างให้เพื่อนสนิทเขาเนี่ยที่เป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมาช่วยดูแหวนให้เราหน่อยดีคือแบบอยากจะได้แหวนวงนี้ก็ไปดูด้วยกันพอดูด้วยกันเฮ้ยก็ให้ลองสวมดูให้แกใส่ไซส์อะไรอะไรเงี้ยคือมีการหลอกถามไงซึ่งเขาก็ไม่รู้จนกระทั่งมารู้ตอนที่เรามาเปิดเผยตอนที่อ๋อให้เพื่อนให้เพื่อนเขาไปกับเขาไปกับเขาไปลองแหวนด้วยกันไปดูแหวนด้วยกันไปกับผู้หญิง2คนลองเล่นๆอะไรอย่างนี้เป็นไงลึกล้ำลึกล้ำทึ่งทึ่งทึ่งชาแล้วเย็นมากลอยออกเลยไม่แน่พอถ้าเกิดเราจริงเกิดแต่ตอนสวมแล้วไม่เข้ายุ่งนะเซ็งกันด้วยเราต้องคิดว่าเอาไงดีวะเราต้องรู้ไซส์แหวนไซส์นิ้วแต่มึงบอกเพื่อนเขาแล้วว่าบอกแล้วว่าจะขอเพื่อนอยู่แต่งงานนะอะไรเงี้ยช่วยเป็นไอ้นี่หน่อยช่วยไปวัดไซส์แหวนให้หน่อยเขาก็มาหลังไมค์มาว่าหนูว่าพี่ลืมไปแล้วนะเนี่ยเพราะว่าบอกหนูตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วคือการเตรียมการมันเป็นปีใช่กว่าจะได้รอจังหวะยกแก้วหลายครั้งกว่าจะได้ปรากฏว่าแนนอ้วนขึ้นเรียกกูไปกินแนนอ้วนขึ้นนิ้วใหญ่ขึ้นใส่ไม่ลงใส่ไม่ได้ผ่านมาปีนึงนะแต่ต้องขอบคุณนะฮะจันหนุ่มแล้วก็เฮียเต็กด้วยนะครับถ้าไม่ได้สองคนนี้นี่ถือว่างานล่มเลยนะเพราะวันนี้นี่คือเป็นคนจัดแจงนะครับคนจัดการ organize แต่คนนี้คือสายเอนเตอร์เทนคนนี้ไม่คิดไม่ทำอะไรทั้งนั้นคือมึงให้กูทำอะไรกูก็ทำขยายกูคิดแม้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็จบสวยนะตอนนี้เขาแบบว่ามีการพูดออกใหม่ใช่ยินดีกับอ้นด้วยน้องเว้ยนู่นนี่นั่นเขาพูดตรงไงคือเราไม่ต้องพูดอะไรมากพวกเรามันจักใจไงจักใจอยู่นะกูแชร์ให้มึงแชร์ให้กูแชร์มึงแชร์กูได้อยู่เงี้ยนะต่อข่าวต่อมีอะไรบ้างครับวันนี้ตอนนี้กำลังมาเลยกำลังไล่ไปเรื่อยๆมีอะไรอีกเขาจะบอกว่าเรื่องไม่น่ามาเลยประมาณอย่างเรื่องของเนมากับเรื่องของคริสมันก็เดี๋ยวรอไปก่อนนะบ็อกบายังต้องการที่จะย้ายออกจากแมนยูไนเต็ดเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาคุยกับโซชาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับบ็อกบาเนี่ยจะขอมาคุยกับโอเลกุน่าโซชานะครับว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบอยากจะคิดว่าโซชาอยากจะถามเรื่องความภักดีของเขาว่าอยากจะอยู่กับแมนยูไนเต็ดไหมเพราะว่าตอนนี้มีทั้งเรอัลมาดริดแล้วก็ยูเวนตุสให้ความสนใจนะครับดูเองจะเอาอีกไม่แล้วไม่แล้วเจ็ดตัวแล้วนี่ตอนนี้แล้วไหนจะมาใช้เดลีกอีกต้องจ่ายตังค์เยอะเรียกว่าตั้งแต่ป๊อกบามาอยู่กับแมนยูไนเต็ดก็จะมีข่าวเรื่องย้ายตัวมาตลอดทุกปีใช่ทุกปีนะครับเป็นธรรมดาแต่ในระดับโลกใช่นะครับเรียกว่าตอนนี้วัย26ปีแล้วนะครับเดี๋ยวมึงค่อยย้ายตอน28 29ก็ยัง28ค่อยไปทางเอ็ดวูดวอร์ดบอกว่ายังเห็นว่ามีความสำคัญอยู่มากทั้งในและนอกสนามใช่นะครับแต่ว่าตอนนี้แมนยูไนเต็ดเข้าแคมป์แล้วนะเข้าแคมป์วันแรกแล้ววันแรกเข้าหลายทีมเลยนะครับก็เข้าใช่เข้าเร็วทำไมวะอะไรนะเข้าเร็วเลยปีนี้เตรียมความพร้อมลุ้นท็อปโฟร์ของเจมเนื้อเจมตัวเจมเนื้อเจมตัวต้องฟิตเร็วหน่อยไม่เหมือนพวกพี่ปีก่อนของเข้าเร็วเลยอ่ะก็ใช่ไงเข้าเร็วแบบสุดๆอ่ะแล้วผลงานเป็นไงดีนี่ไงก็พอปีนี้เข้าบ้วยคนอื่นต้องเบิร์นก่อนเบิร์นก่อนไม่ลิเวอร์พูลมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่านักเตะติดทีมชาติเยอะบ็อกบาจะคุยกับโซชาในสัปดาห์นี้นะครับนะเมื่อฮอลิเดย์ของเขาเนี่ยสิ้นสุดลงนะครับซึ่งสื่ออย่างตุตโต้สปอร์ตของอิตาลีเนี่ยออกมาบอกว่ามิดฟิลด์ทีมแชมป์โลกเนี่ยก็อยากจะคุยกับโซชาเรื่องที่ว่า อนาคตของเขาจะเป็นยังไงต่อไปประมาณอย่างนี้นะก็เดี๋ยวดูกันว่าคือกลับมาได้คุยกันจะรู้ผมเชื่อว่าถ้าจะย้ายปีหน้า จบยูโรผมก็เชื่อเหมือนกันผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นผมเชื่อเหมือนกันเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันดูแบบมันยากเกินไปยากมากและอย่างแมนยูตอนนี้กำลังเสริมทัพเต็มที่สักทีอาจจะทำให้ป็อกบารู้สึกว่าอยู่อีกปีก็ได้สู้กันต่อเว้ยเกิดสมมติได้บรูโน่เฟรนเดสได้เฮนรี่แม็กควายอย่างเงี้ยโอเคเล่นต่ออีกสักปี
แล้วเดี๋ยวพอจบปีหน้าย้ายคือมันจะมองใช่มันจะมองเห็นในเรื่องของความทะเยอทะยานไงใช่ของตัวสโมสรมันก็เพราะผมเชื่อว่าป๊อกบาร์มันก็คงยังคิดอยู่แหละว่ามันก็ยังติดใจอยู่ยังอยากทำให้แบบว่าประสบความสำเร็จแมนยูกับถ้วยใหญ่สักถ้วยหนึ่งใช่แล้วก็หลังจากนั้นค่อยว่ากันอะไรแบบนี้เมื่อวานนี้ตอนที่เฮียโพสต์ลิงก์ลงไปจะเห็นภาพของนักเตะแมนยูที่เดินเข้ามาเข้าแคมป์มีใครบ้างมีลูกากูพวกโลโฮพวกไอดาโลมีบางคนที่เห็นตัวอ้วนมาชิลี่มาแบบมาแบบโอ้โหลูกชอเนี่ยแม่งแบบชอเรื่องปกติที่โลโฮมั้งไปบึกเลยไปพักร้อนนะเดี๋ยวมันก็ลีนใช่ไหมมันก็ลีนแป๊บเดียวนักกีฬาแป๊บเดียวมีดาโลด้วยนี่ใช่ไหมดาโลแต่ลูกากูไม่อ้วนนะเพราะว่าระหว่างพักร้อนเนี่ยเขาดูแลร่างกายตัวเองอ๋อนะเอออันนี้มีข่าวเพิ่มนะครับสำหรับบูโน่แฟนเดสเนี่ยคือแมนเจ็ดแม่คืออยากจะได้บูโน่แฟนเดสได้อยากได้จริงแต่ว่าก็ได้เตรียมทางหนีทีไล่ไว้กรณีถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆก็คือเล็งไปที่ซาอูลยีเกสไม่คนละตำแหน่งเลยว่ะซาอูลยีเกสไม่น่าจะใช่นะนะของตรามีแล้วราคาไม่ได้ต่างกันด้วยอืมเฮ้ยแม่งไม่ใช่ละข่าวนี้ไม่ใช่ไม่ได้ใช่ใช่ไหมนู่นเด็กดาวรุ่งอังกฤษนู่นไม่ใช่ละเขาสายอังกฤษนู่นเด็กดาวรุ่งมาจากไหนวะข้างไหนเนี่ยแต่ว่าข่าวนี้ค่อนข้างที่จะออกค่อนข้างจะออกเป็นจริงนะคือเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมว่านักข่าวที่ชื่อว่านิโคโลชีล่านะครับซึ่งเป็นกาเซต้ากาเซต้าเนี่ยออกมาอ้างบอกว่าบูโน่เฟรนันเดสเนี่ยได้ลิชอะกีเมนต์กับแมนยูไนเต็ดแล้วนะครับคือลิชอะกีเมนต์คือการแบบว่าข้อตกลงตกลงส่วนตัวเงินเดือนเรียบร้อยแล้วได้หมดแล้วนะครับคือบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกันแล้วนะครับก็เลยมีการบอกมาว่าอ้างนะครับว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยใกล้ที่จะได้ตัวมิดฟิลด์สปอร์ติ้งลิสบอนไลน์นี้มาแล้วนะครับโดยจะคว่ำลิพูลด้วยก็คือลิพูลเนี่ยคือมีความสนใจก่อนหน้านี้ลิพูลเคยสนใจแต่ว่าไม่เอาแล้วอาจจะมองว่าไม่อยากจ่ายแพงเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์ใช่นะครับชีล่ามีการให้ทวิตขึ้นมานะครับบอกว่ามีการติดต่อกันมากมายหลายครั้งแล้วก็มีการติดต่อกันครั้งล่าสุดในวันนี้ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอเจนต์ของบูโน่เฟรนันเดสนะครับแล้วก็บอกว่าเลสเดวิลเนี่ย have an agreement นะครับก็คือได้มีการตกลงบรรลุข้อตกลงแล้วในการที่จะเตรียมที่จะทำดีลสุดท้ายแล้วก็คือตอนนี้เหลือแค่ราคาก็คือไปคุยกับสปอร์ติ้งว่ามันจะปล่อยเท่าไหร่ซึ่งแมนยูไนเต็ดเคยยื่นไปแล้วเมื่อวัน2วันเนี้ย31ล้านปอนด์ไงแล้วปรากฏว่าก็ถูกปฏิเสธเพราะว่าสปอร์ติ้งต้องการที่50อัพแมนยูก็เดี๋ยวคงยื่นใหม่ก็เป็นสไตล์อ่ะช่วงนี้คือก็แสดงว่าตอนนี้ตอนนี้คือเหมือนกับว่าไอ้บูโน่เฟรนเดสรู้แล้วว่าไม่มีทีมคนอื่นเอากูแล้วมันมีข่าวลือออกมาอีกอันนึงด้วยนะแต่นี้ผมต้องย้ำว่าเป็นข่าวลืออย่าเพิ่งไปเชื่อเป็นเรื่องจริงเขาบอกว่าไอ้ตัวบูโน่เฟรนเดสมันทำข้อตกลงกับสปอร์ติ้งลิสบอนไว้ตอนที่สโมสรมีปัญหาเรื่องการเงินคือมันทำข้อตกลงไว้ข้อหนึ่งว่าถ้ามีคนยื่นในราคา35ล้านปอนด์เมื่อไหร่สโมสรต้องปล่อยเขาให้ย้ายถ้าสโมสรไม่ทำตามสโมสรต้องจ่ายเงินกินเปล่าให้บูโน่เฟรนเดส5ล้านปอนด์อันนี้ข่าวจากไหนเป็นข่าวที่เขาลือกันใน Twitter เนี่ยหรอใช่นี่มันก็เขียนไม่ได้ข้อสัญญาไว้อันนี้ผมยังไม่ให้น้ำหนักไม่แน่นะเพราะว่าปีก่อนเนี่ยตอนที่มันมีใครที่เรื่องที่มันเข้าไปตีในแคมป์งานจำได้ป่ะตอนนั้นแล้วไอ้ลุยปาติซิโอออกมาไอ้พวกที่หนีย้ายฟรีกันหมดเลยไงแล้วก็มีไอ้บูโน่เฟรนเดสเนี่ยใช่ไอ้นี่ก็ออกไปไอ้บูโน่เฟรนเดสเนี่ยคืออยู่ต่อแต่เบนฟิก้าเนี่ยต้องไปทำข้อตกลงบางอย่างไว้เขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่ามันมีความเป็นไปได้แต่อันนี้คือยังไม่มีอันไหนมาคอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจริงและอย่างมันเป็นข้อตกลงลับของพวกนี้นักบอลก็ต้องห้ามบอกเพราะถ้าเกิดว่าเขาไปบอกทีมอื่นเท่ากับเขาผิดกฎเหมือนกันก็จะไม่ได้ก็จะไม่ถือว่าเป็นโมฆะไงเขาต้องเงียบไว้คือเป็นข้อตกลงลับของสโมสรคือถ้าแอบไปบอกให้คู่แข่งเขารู้แล้วเขามายื่นในราคาเนี้ยก็จบดิก็ทำให้ลิสบอนมันได้เสียผลประโยชน์น้อยเสียผลประโยชน์คราวนี้ต่อในเคสของบูโน่เฟรนันเดสเนี่ยก็เรียกว่ายิงไป31ลูกนะในซีซั่นที่ผ่านมานะครับโดยพาสปอร์ติ้งลิสบอนจบอันดับ3ในลีกโปรตุเกสตามหลังปอร์โตและเบนฟิก้าซึ่งเบนฟิก้านี่เป็นแชมป์นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลกับสเปอร์เนี่ยเคยให้ความสนใจในมิดฟิลด์วัย24ปีนี้แต่ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยก็เหมือนกับว่าระยะทางเริ่มจะไกลห่างไกลกันมากขึ้นคือแบบว่าลิเวอร์พูลดูเนี่ยไปแล้วนะแล้วก็สเปอร์เนี่ยล่าสุดวันนี้นะตองกีเองดองเบเล่เนี่ยเดินทางมาแล้วกำลังตรวจร่างกายกันอยู่จะเริ่มต้นช่วง 9:00 นที่อังกฤษครับใช่นะก็วันนี้ได้แน่นอนครับสเปอร์เฮได้เลยแล้วได้ตัวนะ2ตัวไปแล้วนี่แต่ปล่อยแจ็คปล่อยยืมแล้วแจ็คดอสันนะไม่แล้วไอตัวแจ็คคลาร์กแม่งฮาทำไมก็ Twitter ของ Leeds มันโผล่มา #byjack แล้วก็ปล่อยให้สเปอร์สักพักอีก1นาที hi jack กลับมาใหม่อ่ะ
เพราะมันยืมไงยืมปิงแล้วระหว่างปีนึงก่อนบายแจ็คไฮแจ็คแล้วไฮแจ็คนี่เหมือนแบบว่าโจรสลัดเลยนะของเสียงของเสียงระหว่างความเขาเรียกว่าระหว่างอาร์เซนอลกับคริสตัลพาเลซอ่ะมันเหมือนก็จะทำสงครามกันอีกหลายยกเพราะว่าอาร์เซนอลก็ไปสนใจวินฟรีดซาฮาไอพาเลซก็ไปสนใจนักเตะคนหนึ่งของอาร์เซนอลใครจะมาเป็นแบ็คขวาแทนอารอนเอ็กตอร์ปีเอรินเหรอข่าวเจนกินสันอาร์เซนอลผมเอาไปเลยมึงเอาไปเลยและที่สำคัญนะคือราคาเนี่ยถูกมากเลยเท่าไหร่5ปอนด์เหรอเฮ้ย5ล้านปอนด์เฮ้ย5ล้านปอนด์ก็ถูกไปนะถูกเกินมันข่าวเจนกินสันได้คุณดูเดี๋ยวพาเลทแม่งแสบมากนะแม่งไปเคาะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เคาะอาร์เซนอลบอกไอ้ข่าวมึงอ่ะพาเลทมึงพาเลทมึงใครเป็นหัวหน้าทีมในเรื่องเจอจาวะทีนี้แม่งร้ายจริงมึงร้ายนะเนี่ยโอ้โหหมอมากเลยอ่ะเนี่ยจะไปเอาคาวเจคินสันนะครับมาแทนอารอนวานบิซาก้านะ5ล้านปอนด์หลังจากที่ขายอารอนวานบิซาก้าไปให้กับแมนเชสเตอร์50ไม่ไอ้คาวเจคินสัน5ล้านมันถูกไปนักเตะลีก2แล้ว15ล้านปอนด์กำลังดีอาจจะท่านมึงก็อย่าโง่ดีกว่าเฮ้ยลอยฮอตสันเนี่ยเป็นคนที่ให้โอกาสแล้วมันยังอายุน้อยไม่ใช่เหรอคาวเจคินสัน27เองลอยฮอตสันเป็นคนให้โอกาสคาวเจคินสันในการติดทีมชาติอังกฤษครั้งแรกตอนปี2012ต้องมีอย่างน้อยสัก15 12ถึง15ต้องได้12ถึง15ต้องได้คือต่ำกว่านี้ถือว่าไม่ได้ละอ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้คาวเจคินสัน5ล้านปอนด์ล็อบเลนกูแม่งก็ต้องแพงกว่านี้หรอวะนี่จะวกมาล็อบเลนจะวกมาล็อบเลนอีกเหรอล็อบเลนพี่ตั้ง2520นะมิลานเงียบเลยเงียบเลยพอบอกว่า25ปุ๊บมิลานเงียบเลยเขากำลังหาเงินมาอยู่ระดมทุนมาอยู่ระดมทุนมาอยู่มีอะไรบอกก็กูยืมได้ไหมเนี่ยระดมทุนอยู่ยืมดีกว่ายืมดีกว่ามึงมีหลายตัวอยู่แล้วมึงยืมเซบายยอจะยืมยืมอีกเก็บเอาไว้ดีแล้วพี่ให้โมซาล่ามึงยืมจ่ายป่ะเนี่ยจ่ายไงจ่ายค่ายืมไงเก็บไว้ดีแล้วไงให้ซาร่าเป็นอารมณ์ดีไงใช่ๆๆอารมณ์ดีนะเค้าบอกว่าฮอตสันเนี่ยเป็นเค้าเรียกว่าเป็นท็อปแฟนของคาร์จิกินสันด้วยทำไมคือ Facebook ก็มีท็อปแฟนกันเหรอแฟนตัวยงแฟนตัวยงประมาณอย่างนั้นนะแล้วก็บอกว่าพาเลซเนี่ยก็จะไปดึงไอ้แบ็ควัย27ปีมาและจะขอจ่ายแค่5ล้านปอนด์อย่างที่บอกเรียกว่าไม่น่าเป็นจริงบอกไม่น่าเป็นจริงบอกกูพอทีมีฟิซาฮากู80มึงเอา80แต่พอกูมึงเอา5มึงคิดดูคู่นี้มันจะคุยกันรู้เรื่องเหรอวะอีกนานบอกไปคู่เนี้ยคุยไม่รู้เรื่องเลยไอ้หน้าทีมเจอจานี่เฮียเต็กปลอมตัวไว้บอกว่าเฮียเต็กแน่เลยพอกวนข่าวกูเลยมาโยะไอ้แม่งขำที่หายเลยว่ะไอ้อาร์เซนอลกับไอ้พาเลซตอนนี้มันแบบมันเปิดศึกกันแต่แบบว่าแบบชักกันเยอะกันอยู่อ่ะกดขี่ข่มปืนนี่หว่าเนี่ยนะนะครับแล้วก็มีข่าวตอบเฟลิเป้คูตินโญ่ครับทางสตีฟนิโคนะซึ่งเป็นตำนานของลิเวอร์พูลเนี่ยออกมาบอกว่าเจนคอปเนี่ยควรที่จะเซ็นเฟลิเป้คูตินโญ่กลับมาอีกครั้งนึงนี่พูดหลายคนแล้วนะนี่สตีนิโคก็พูดก่อนหน้านี้มีใครวะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณมองหาใครที่จะยิงประตูให้กับทีมได้มากๆเนี่ยหลายคนนะที่เป็นพวกลิเวอร์พูลอ่ะลิเวอร์พูลเก่าอ่ะชอบนะต่างชอบหมดให้สัมภาษณ์กับ ESPN ไงมีจอร์แดนดิตมั้งที่บอกไม่เอาอ่ะมีแค่จอร์แดนดิตมั้งที่บอกว่าไม่เอาที่เหลือหลายคนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดทอมโม่ก็พูดมั้งฟิลทอมสันนิโคก็อยากจะได้บอกว่าถ้าเกิดต้องการหากองหน้าที่ไอ้หาตัวลูกที่จะยิงประตูให้มากๆเนี่ยมีใครสักคนหนึ่งก็คือคูตินโญ่ที่ผมคิดว่าเป็นบาซ่าความคิดที่ดีสำหรับเขาอยากจะให้อภัยเนมาเลยพี่ลิเวอร์พูลก็ไม่ควรใจดำจนเกินตอนนี้คุณมี3กองหน้าแล้วคือโรเบโต้ฟิมิโน่มาเน่แล้วก็ซาร่าไม่สนใจทั้งนั้นแต่ว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องพักเบรกเหมือนกันคือ3กองหน้าเนี่ยจะต้องพักเบรกจะต้องมีตัวที่มาโคเวอร์อะไรเงี้ยก็จะมองไปว่าจ่ายสัก100ล้านปอนด์มั้ยถ้าเกิดบอกผมเนี่ยผมก็ว่าโอเคจ่ายนะอันนี้คือนิโคพูดนิโคพูดเหรอนะครับมันมี2เสียงไงไอ้คนที่ว่าเอามาเถอะช่วงเนี้ยกูให้การตัวแบบนี้กูมองเรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวใช่ใช่แต่พลบอกแหมมึงอยากไปนะไม่ใช่เหรอสโมสรในฝันมึงมึงไปเลยว้ายอะไรเงี้ยมันมี2เสียงมีเนี่ยบาร์ซ่ายังจะไปเอาเนย์มาร์กลับมาเลยพี่เห็นไหมเขาก็จากกันไม่ดีนั่นน่ะเอาจริงๆนะไอเนย์มาร์มันเก่งเอาจริงๆมันมาแล้วมันแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่ามันคลิกคูตี้ไม่เก่งเหรอคูตี้มันเหมือนกับมันขายไปได้กำไรต้องเยอะขนาดนั้นแล้วมันจะเอากลับมาในมันก็กำไรในมันก็กำไรต้องเยอะมันอยู่ที่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะได้แบบไหนยืมตัวหรือจะเป็นการซื้อแล้วบาร์ซ่ายอมขายขาดทุนบาร์ซ่าน่าจะยอมขายขาดทุนแหละแต่เขาจะเอาไม่ต่ำกว่า100ล้านแต่ร้อยล้านนะผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลไม่เอาแน่ยืมก่อนได้ไหมโหเอามาปรับก่อนไงยืมแล้วยังไงอ่ะยืมต้องมีออปชั่นซื้อขาดต้องมีออปชั่นซื้อขาดนะเหมือนในอิงเหรอเออแต่ถ้ายืมแล้วไม่ซื้อเนี่ยยืมแล้วไม่ซื้อใครเขาจะให้ยืมยกเว้นราชันยังให้บาเยิร์นยืมได้เลย
มันคนละเคสกันนั่นมันคนละเคสกันคนละเคสกันพี่เขาไม่ได้เสียเขาต้องการเงินก้อนเขาไม่ได้เสียดายในส่วนของไอ้ฮาเมสนี่คนละเคสกันน่ะคือบาร์ซ่าก็ต้องมองนะมองหลายๆมุมนะไอวะวันนี้คือ I love you อ่ะทำไมวันนี้พี่ไอวะไม่รู้อ่ะติดมึงอ่ะแหละบ้าคุณใส่เข้ากูแล้วเนี่ยผมยังไม่ไอเลยแล้วเนี่ยเมื่อกี้คนที่บอกว่าเสียงเปลี่ยนน่ะน่าจะเพิ่งออกอาการเหรอมันคันๆอ๋อหรือว่าเมื่อวานผมออกอาการก่อนแล้วผมหายแล้วแล้วนี่เพิ่งออกอาการก็ไปช่างเขานี่เออมนต์ดำจากสมุยนู่นนี่นั่นเข้าตัวอะไรเงี้ยเข้าแล้วอย่าลืมไปกินฮู้นะไปฮู้มันไม่แก้ไข้ฮู้อ่ะแต่แก้ไอเค้าว่ามันไม่หายหรอกกินต่อเดี๋ยวแต่ไอ้เมื่อกี้คนเขาบอกกินน้ำแล้วฮู้ย้อนกลับมาเรื่องไอ้คูตี้ก่อนคือผมมองว่าถ้าลิเวอร์พูลหาใครไม่ได้อ่ะผมว่าคูตี้มันก็ดีนะก็เดี๋ยวดูเขาว่าเขายังไงแต่ราคาเนี่ยในเมื่อพี่ขายเขากดไปตั้ง142เนี่ยแล้วเขาจะคืนให้พี่อ่ะสักร้อยอ่ะผมว่ามันก็น่าเข้าใจได้นะหายไปตั้ง40นะเว้ยเยอะนะเยอะนะโคตรเยอะเลยนะคือถ้าทำธุรกิจนี้ได้ผมมองว่าเป็นไงก็กำไรเห็นๆน่ะกำไรเห็นๆใช่มันเหมือนกับว่าเท่ากับว่าบาซ่ายอมเสียค่ายืมปีละ20ล้านอ่ะใช่ไม่ถึงด้วยเพราะว่ามันยืมไปปีครึ่งเองเนี่ยเอาไปเล่นแค่ปีครึ่งเองเดี๋ยวดูว่ายังไงผมคิดว่าเจอร์ริ่งคล็อปคิดเชื่อผมดิคิดแต่เพียงแต่ตอนนี้มันต้องดูก่อนว่ารายละเอียดเนี่ยราคาอะไรมันอยู่ที่ตรงไหนใช่ดูสถานการณ์คือถ้ามันแพงมากเขาก็อาจจะไม่เอาแต่ถ้าเกิดว่าได้กลับมาในราคาที่ลิเวอร์พูลเป็นประโยชน์อ่ะผมว่าไม่แน่เขาคิดนะก็ถ้ามองเรื่องของฟุตบอลพีเพียวอ่ะประโยชน์แน่นอนเพราะเป็นนักเตะที่เจอร์ริ่งคล็อปรักอ่ะอ้าวก็ตอนก่อนที่บาร์ซ่าจะเข้ามาแทรกแซงดูดิแม่งเล่นกัน4ตัวโอ้โหดีตายแม่งอย่างแฟนตาสติกโฟแฟฟโฟนี่คือพีคมากแต่พอแบบแฟฟโฟอ่ะแต่คือแผนของคล็อปเนี่ยผมมองว่าเขามอง4ตัวเนี้ยคูตี้อ่ะเป็นตัวที่เป็นกุญแจสำคัญแต่เขาพยายามแล้วว่าพยายามจะรั้งมึงแล้วแต่พอรั้งไม่ไหวไปก็พยายามที่จะหาปุ๊บไอ้คนนี้ไม่ได้เหมือนเป๊ปไงพี่พยายามจะหาตัวแฟนนินโยไงไอ้ตัวนี้ไม่ได้ช่างมันเอารอก่อนหาไปแล้วหาไปหามาก็ไม่เจอจนกระทั่งที่กำลังจะได้โรดี้ของเป๊ปไอ้ของครอปก็เหมือนกันนะครอปเหมือนกันเขาก็พยายามมองหาตัวแทนคูตี้แต่เขาก็ยังหาไม่ได้ยังไม่ได้ตัวที่สเปคมันใช่อ่ะสไตล์การเล่นสไตล์แนวทางของครอปมันยากเฟคีอาจจะเข้ามาอาจจะไม่เวิร์กก็ได้เฟคีอาจจะเป็นตัวที่เขามองว่าได้แต่ปรากฏว่าพอไปตรวจรายละเอียดแล้วทีมงานที่ไปตรวจเนี่ยเขาก็อาจจะแย้งจนเขาบอกว่าเฮ้ยแต่เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มนะเสี่ยงนะ53ล้านเราจ่ายไปเนี่ยแล้วเกิดว่ามันเจ็บเข่าแล้วเข่าพังเราพังเลยนะเก้าฤดูกาลไอ้เก้าเดือนนะมันก็จะเหมือนกับที่แมนยูเคยไปลงทุนเอาไอ้นี่มาไงไอ้โอเวนฮาร์กรีฟอ่ะคือใช้ได้จริงๆแค่ปีเดียวที่เหลือคือเข่าพังแต่โดนย้อมเนี่ยโดนย้อมเหมือนโดนย้อมขายแต่ฝีเท้าของฮาร์กรีฟเป็นของจริงตอนที่พีคนี่เก่งมากเขาย้ายมาปุ๊บปีนั้นก็ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยที่มอสโกไงแล้วโคตรเก่งเลยผมโคตรชอบเลยอ่ะแต่แม่งเข่าพังพอพังปุ๊บก็เล่นไม่ได้ไงแต่ถามว่าฝีเท้าเก่งไหมเก่งเรื้อรังเลยเก่งตรงนี้มันอาจจะเป็นเคสเดียวกันที่แบบว่าก็อาจจะมองว่าเฟคีเก่งจริงเก่งแต่กลัวว่าจะเป็นแบบนี้ถ้าเอามาแล้วแบบใช้ได้ปีเดียวปีเดียวแล้วพังไม่คุ้มหรอกก็ไม่คุ้มอะไรเงี้ยผมเดานะดาวว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นตามต่อคูตินโญ่แชร์ให้ทางเดอะเจนบ้างไหมเนี่ย200ดูให้แล้ว200แล้วเหรอถึงเหรอขอบคุณแม่ครับเฮ้ยถึงแล้วเหรอถึงดินี่ขนาดไม่ดูนี่ผมแค่ทายนะว่าพวกแฟนๆเนี่ยเขารักพวกเราเอาเหรอรักเดอะเจนรักเอ็กโคดีไม่ถึงหรอกจริงๆผมกล้าพูดเลยว่าถึงตอนนี้864อ่ะขอดูหน่อยว่าตอนนี้ยอดแชร์เท่าไหร่อย่าลืมนะครับให้ทางเดอะเจนแล้วก็ FOD ด้วยครับเฮียว่าประมาณสัก170เชื่อผมได้ถึงมั่นใจกันหน่อยดินะมั่นใจข่าวสุดจากพวกเราหน่อยข่าวที่ต่อมานะแฟรงค์แลมพาร์ดครับจะมีการคอนเฟิร์มเลือกกุนซือเชลซีอีก48ชั่วโมงข้างหน้าโคตรนานเทียบว่ามันก่อนตอนนี้ยังไม่เข้าแคมป์ใช่ไหมเข้ายังเนี่ยยังพอมันเข้าแคมป์เมื่อไหร่มันมาทันทีแหละวันไหนที่เชลซีเปิดปีซีซั่นเนี่ยมีแลมพาร์ดแน่นอนเท่าไหร่โอ้โห220โอ้โหง้าวขอบคุณมากครับบอกแล้วว่าถึงตรงนี้เป็นยาที่อย่างน้อยทำให้เฮียหายไอได้ไหมได้ดิถ้าจะหายขาดเลยต้อง300ให้เฮียเขาหายขาดเฮียต้องเปลี่ยนสไตล์นะหมายถึงว่าเหมือนนักฟุตบอลเนี่ยพี่นึกออกป่ะช่วงสมัยรุ่งโรจน์เนี้ยเป็นปีกเลี้ยงกระจุยกระจายใช้หัวเข่าพออายุประมาณ25 26 27ไม่ได้แล้วเว้ยกูต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นไม่งั้นเข่าพังเฮียก็เหมือนกันชอบตะโกนเวลาไลฟ์เปลี่ยนสไตล์หน่อยมันเป็นสเต็ปอายุเนี่ย40เท่าไหร่แล้ว44ไม่งั้นแพชชั่นมันไม่มาไงไม่หมายถึงเบามานิดนึงลดสเต็ปหน่อยมันไม่ได้ไม่ได้ว่ะมันเป็นไม่งั้นคอพังนะต้องพยายามนะเหมือนนักร้องอ่ะพี่ตูนบอดี้สแลมอ่ะเวลาเขาพูดพี่ฟังเขาพูดไหมเขาพูดเบาๆสวัสดีครับรักษาเสียง
พี่น้องครับช่วยผมมากครับครับเงี้ยเขารักษาเสียงเพราะว่าเขาจะได้เก็บไว้ร้องเพลงเหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ร้องโหดเหมือนสมัยก่อนแล้ว เขาก็ต้องแบบรักษาคอตัวเองนิดนึงนะก็ขอบคุณมากแฟนๆที่แชร์ให้ไม่สนใจก็ไม่ใช่ทำยังไงได้อ่ะกำลังจะเอ้ยพี่ขอบคุณมากครับที่จานไม่ใช่ไม่ใช่บทจานหนุ่มซะงั้นก็มันไม่รู้จะทำยังไงเราก็ขอบใจในความหวังดีของจานไม่หมายถึงก็พูดให้มันเบาลงนิดนึงเฮ้ยถ้าเกิดมึงให้กูเจิมทีมึงอ่ะกูอาจจะหายไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยคนทุเรศเลยแม่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยไปเรื่อยนะฮะยังไงพอยังแต่ว่าหมดยังอันนี้คือสำคัญคืออะไรว่าอะไรพี่วันนี้แม่ตอนที่เราพอพูดคุยเรื่องข่าวเสร็จคุยนี่เสร็จเนี่ยคือคุยกับหนุ่มแฟนๆตอบรับเรื่องการในนี่ใช่ไหมสั่งซื้อโอ้ยตอนนี้เท่าไหร่นะยอดของเรา500กว่าตัวแล้วเฮ้ยถึงเหรอวะถึงเหรอวะถึงเหรอไม่มั่วเขาเนี่ยเหรอเฮ้ยแต่ว่าระหว่างที่เราไลฟ์ไปเนี่ยก็มีคนส่งมาบอกว่าสั่งไปแล้วครับ3ตัวครับ2ตัวอะไรเงี้ยช่วยกันนะครับนะฮะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีการไอ้ไลน์ทั่วไปนี่เดี๋ยวเรากำลังคลอดเลยเดี๋ยวมีแน่นอนช่วงล็อตที่2รายกลางๆเหรอรายกลางที่เป็นมากกว่าฟุตบอลอย่างเดียวใช่ตัวนั้นหรือเปล่าตามดีไซน์ที่เรามี2เดี๋ยวมี2แบบอ๋อเหรอโอเค2แบบแบบของหนุ่มอันหนุ่มพวกเราอันนึงแล้วก็เดี๋ยวคิดอีกอันนึงนะดังนั้นถ้าใครยังไม่ได้สั่งซื้อนะครับนะครับไลน์ตัวที่เฮียใส่อย่างน้อยก็คือช่วยพวกเราดันไปก่อนไอ้พวกที่เป็นแฟนโดยเฉพาะแฟนหงเนี่ยแฟนหงเนี่ยเพราะว่าคือดันพวกเราไปก่อนเราจะได้มีออกไลน์ที่2ได้เกิดไลน์แรกไม่ผ่านจบเลยมึงจะมีไลน์ที่2มั้ยเนี่ยพับโครงการไว้นิ่งๆแล้วก็นอนพังงามแน่กูว่าเค้า ICU เปล่าวะไม่หรอกเกือบอยู่ช่วยกันเจ็บบาดเจ็บแต่สั่งถ้าเกิดว่าเฮียบอกแฟนๆว่าอะไรวะตอนกูก่อนมึงเข้ามาเนี่ยกูสั่งให้ที่บ้านกู12ตัวเหรอกูซื้อพี่น้องกูไงอัดยายซื้อขนมยายมันไม่ใช่อัดยายแต่เราซื้อด้วยความเต็มใจไงพอแบบเอ้ยพวกมึงเอาแหละคือใน LINE นะอยู่ในนี้แหละเออไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูถ้ารักกันจริงเนี่ยต้องสั่งใช่เปิดไว้ก่อนนะคนละตัว2ตัวไม่เอาแบบขอฟรีหลังไมค์ไม่ได้ไม่มีไม่มีสั่งนิดนึงคือเฮียก็แบบว่าเนี่ยดูดินี่ออกไปทำไมเนี่ยดูไปเดี๋ยวเม้นหายนี่ดูแล้วว่าสั่งเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยรู้แล้วเห็นนะเขียนว่าอะไรนะฮะเนี่ยเตก L เบอร์4รัด M เบอร์410ตัว10ตัว10ตัวไง10ตัวเลยเนี่ยนี่แล้วก็คือสั่งจ่ายเองคือถ้าเกิดเราทำแล้วพี่น้องเราสมมติหงเนี่ยแล้วก็สั่งไปสั่งให้เพื่อนด้วยเพื่อนก็โอนมาเป็นของที่ต้องมีต้องมีวะต้องมีตัวแบบนี้นะของฟุตบอลนะนะครับมาดูคอมเมนต์บ้างแล้วกันนะครับมีคอมเมนต์จากน้องปาล์มมาจำได้ปะน้องปาล์มคนไหนลอนดอนอ๋อปาล์มเหรอปาล์มที่เป็นนักบอลเหรอเออสวัสดีอาเต็กกับพี่โอ้นอ๋อดีมากสวัสดีครับรู้จักกันเองสองคนใช่ไหมเองโอเคมีบอกว่าสวัสดีครับสองท่านสงสัยปืนต้องกลับไปขายขนมปังกล่องเหล็กหาทุนซื้อนักเตะอีกแล้วอะไรนะขายขนมปังกล่องเหล็กนี่คุกกี้ใช่ไหมขนมปังกล่องเหล็กเออคุกกี้อาร์เซนอลเหรออ๋อแล้วก็มีสวัสดีครับสระบุรีฝนตกลิเวอร์พูลจะได้ใครไหมโหลิเวอร์พูลโคตรเงียบเลยก่อนปีซีซั่นจะมีไหมมีมันต้องวีคเนี้ยถ้ามันจะมีนี่แหละคอตอนี่แหละใครวะคูตินโญ่คอตอมันยังเตะสุดโกปาตอนนี้ยังลืออยู่ตอนนี้ยังเป็นข่าวฮือฮาอยู่เดี๋ยวเชื่อผมดิข่าวจะหนักขึ้นเรื่อยๆอีกไม่นานอันนี้บอกพี่เตรียมตัวเลยเฟลอชอลอซอเวลาอ่ะริชาร์ดิสันยอมอยอมสออะไรวะอย่ามาแสไม่รู้อ่ะเก่งว่ะความจริงกูอย่าพูดอีกเขาไม่ใช่แสด้วยซ้ำอ๋อเป็นกูไปเบาแล้วนั่นไงเบากูพยายามเบาแล้วเนี่ยกูรู้มึงจะพูดอะไรเอาเหรอโอ้นี่ต้องไม่รู้ใจกันวะแต่กูต้องเบาหน่อยแต่กูรู้ว่ามึงไม่ใช่แสงอปปองอปปองอปปองอปปคืออะไรวะเงียบปากไปเงียบปากไปมึงจะวันนี้ยังงอปปกปปหกดพิมพ์ดีเลยบอกว่าเนี่ยปหกดเอกอสวจานหนุ่มดีขึ้นหรือยังช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพทั้งคู่นะครับเสียวุฒิแล้วฮะเฮ้ยกูอยากจะพูดอะไรถึงเสียวุฒิหน่อยว่ะเสียวุฒิคุณไทยกวุฒิทำลูกยิ้มยังเออลูกเขาไม่ยิ้มเหรอไม่วันนั้นเนี่ยดูอยู่แล้วเนี่ยวันนั้นคุยพี่วุฒิแล้วพี่วุฒิบอกว่าจริงๆอ่ะยิ้มแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยมีคนเห็นแล้วพอแบบว่ามันน้อยเนี่ยก็จะโดนค่อนคอร์ดจริงๆอ่ะลูกอยู่กับเขาก็ยิ้มเหมือนกันเ
ยิ้มจริงเหรอวะกลัวแล้วพอกลับไปมึงเอารูปที่ใครก็เอาที่เขาบอกนี่คือรูปตอนที่กลับไปเจอลูกหน้าเงี้ยพ่อฟังไรอ่ะแม่พ่อไปไหนวะเนี่ยพ่อไม่ถ้อยแขงกูเลยหูฟังเสียบอย่างเดียวแม่เขาบอกว่าคุณไทเกอร์วูดเนี่ยอยู่ที่ใต้ที่เทคแคร์เราเนี่ยเวลาฟังพวกเราเนี่ยแล้วก็อุ้มลูกไปลูกก็ทำอะไรไปก็ทำไปแต่หูไม่เสียฟังเงี้ยเดินไปเดินมาลูกอยู่8เดือนไม่มีพัฒนาการเลยไม่ยิ้มไม่ยิ้มไม่มียิ้มไม่มีอะไรเลยเอิ๊กอาร์คือเสียงอะไรก็ไม่ค่อยมีอะไรวะเนี่ยนี่อย่าเลี้ยงดีกว่าบล็อกไทเกอร์วูดดีไหมเนี่ยพี่พูดใจเย็นใจเย็นใจเย็นว่าให้เผากูใหญ่เลยนะแล้วก็มีคนถามเรื่องคูตินโญ่เยอะนะครับนี่ไงพี่วุฒิส่งมาสวัสดีครับผมแชร์เหมือนเดิมนะครับลูกพี่ในหัวเท่าแก่ตามคำใต้นี่ต้องบอกแค่แล้วลองที่ไหนหัวอยู่ที่ใต้นี่รอดมีข้าวกินทุกมื้อเหมือนกันนี่ผมเรียกไอ้โป้เนี่ยจานโป้นะไหนหัวชอบแล้วหัวอะไรหัวทุยมีบอกโคเซ่นะคล้ายๆเฮียเลยตาแป๋วตาแป๋วนะเป็นคนซื่อแต่โคเซ่มันตาโตนะมันไม่เหมือนพี่นะพี่เป็นตาเล็กคนนี้ใส่เหมือนกูใช่เหรอคนซื่อเหรอคนซื่อคนดีซื่อบื้อโอเคซื่อบื้อจริงไหนล่ะเฮียเล่เหลี่ยมเยอะคุณสิริพงศ์บอกแชร์20กลุ่มใจล้วนๆโอ้ขอบคุณมากครับโอ้ยเยี่ยมมากเฮ้ยทนายบอมช่วงนี้ไม่เจอเลยไปไหนวะเออไปไหนของเขาวะอะไรนะทนายบอมที่บอกว่าจะไปเปิดอะไรวิลล่าพูลอะไรให้อ่ะสงสัยจมน้ำแล้วมั้งไปบ่อยเหลือเกินพวกนี้ปูปาร์ตี้วิลล่าเนี่ยมึงไปไหนวะไม่รู้เขาไม่ได้ติดต่อเลยช่วงไหนมีพี่โจโจ้ทักทายมาด้วยสวัสดีนะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมีเฮียครับลิเวอร์พูลโดนแบนเล่นยูฟ่า7ปีเพราะสาเหตุอะไรสมัยก่อนหรือเปล่าหมายถึงสมัยโบราณ5ปีไม่หรอ5ปีฟุตบอลอังกฤษโดนฟุตบอลอังกฤษโดนแบน5ปีเหตุการณ์ที่เฮเซลเออคือโดนหมดนะฟุตบอลอังกฤษทั้งประเทศเลย5ปีแล้วเขาโกรธลิเวอร์พูลไงเอเวอร์ตันก็จะโกรธลิเวอร์พูลเพราะตอนนั้นเนี่ยเอเวอร์ตันกำลังมาใช่คือมั่นใจได้เลยว่าแบบว่าต้องมีสักแชมป์วะประมาณนั้นเอเวอร์ตันช่วงนั้นเก่งแน่นะพีคมากนะจะได้เล่นยุโรปอยู่แล้วยังไงก็ต้องได้เล่นคืออย่างน้อยคือต้องการันตีเป็นการเป็นแชมป์ยุโรปอะสักหนึ่งใบอะไรเงี้ยเออปรากฏว่าโดนแบนไป5ปีโดนแบน5ปีก็เลยชังนิดๆก็เลยอดพอมันผ่าน5ปีตรงนี้ไปดูมันทำหน้านั่งไม่มองกูเลยอะไรวะเนี่ยกูทำอะไรวะเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่คุยกับคนที่บ้านนะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยใครถึงใครแม่มึงเหรอพ่อแม่ที่เชียร์ลิเวอร์พูลนะไม่คุยกันนะอ๋อเหรอไม่ค่อยอยากคุยเท่าไหร่ช่วงนี้โอ้วันนั้นแม่นี่ใส่เสื้อสีเจ็บมากนะเหลืองมาเลยแม่ผมนี่สายแรงอยู่แล้วรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ลูกไปหาหนังสือมาให้แม่หน่อย ใช่ครับซื้อไปเลยนี่ที่โรงพิมพ์เนี่ยตอนแรกไอ้เล่มนั้นให้ป๋าให้คุณพ่ออ๋อไม่ได้ให้อีกให้ครบไม่ครบทุกคนนี่งอนอีกผมก็ต้องไปหาอีกกลายเป็นของชำร่วยเลยค่ะใช่นะก็มีอะไรเนี่ยเฮียเป่ากระหม่อมพี่หนุ่มไล่สิ่งกับประมงคลไปหน่อยโอ้ยอย่ามาเป่าเลยตอนนี้เป่ายิ่งแย่ยิ่งเป่ายิ่งเติมเหรอวะเป่ายิ่งเติมมาดิไม่ได้ไล่อ่ะนะฮะไอเดี๋ยววันนี้ดูดีขึ้นนะดีขึ้นตื่นมาแล้วรู้สึกเลยแต่กูนี่ตื่นมาปุ๊บเฮ้ยเออแม่งโอเคไว้สภาพไม่เหมือนเมื่อวานไปกินฮู้ไปกินอะไรวะเปล่าก็กินยานอนปกติเมื่อคืนนอนเร็วเมื่อวานมึงไปนี่ได้ไหมเหรอก็จัดรายการเสร็จพอกลับมานั่งไปสักชั่วโมงหนึ่งไม่ไหวแล้วอ่ะนอนแล้วก็แบบว่าไปรีบไปตั้งเวลาโพสต์ไว้แล้วก็นอนเลยต่อตื่นมาก็ดีขึ้นสุดยอดเฮียถ้าผิดหวังซบอกแฟนรายการได้แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนะเฮียชอบหรือเปล่าชอบอยู่ใช่เหรอมีขนๆหน่อยๆเนี่ยเฮียชอบน้องบูมกุนเนอร์บอกถ้าเฟคีราคานี้ผมเอาอะไรนะถ้าเฟคีราคานี้ผมเอาทำไมนักเตะมีคนถามเยอะนะเรื่องคูตินโญ่เนี่ยเยอะเลยนะฮะก็เป็นข่าวมาเมื่อวานข่าวไงวันนี้ก็เป็นข่าวอยู่เฟคีนี่เห็นบอกว่าลียงเสนอขายเลยวะจากมิเรอร์จ้ะเออใช่เสนอขายให้กับทางอาร์เซนอลน่ะเห็นนะข่าวนี้เล่าไปแล้วมึงมีเงิน40ล้านปอนด์กูให้30นะนี่คุณวินัยมาบอกว่าก่อนผมแต่งงานหลังแต่งงานชีวิตดูหวานฉ่ำมองอะไรก็เป็นสีชมพูแต่ตอนนี้กลับเป็นตรงกันข้ามอยากได้อะไรก็ไม่ได้อยากซื้อของที่เราชอบก็ซื้อไม่ได้โดนบังคับทุกอย่างเหมือนได้ผู้ปกครองคนที่3อาจารย์คุณปกครองก็คุณวินัยไปยอมไงมันต้องคุยเรื่องคุณวินัยไปยอมคือคนเราเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาไม่ยอมคราวนี้ไม่ยอมอะไรเนี่ยไม่สำหรับผมเนี่ยเขาอยู่ได้ไม่ต้องห่วงผมมองว่าการที่ให้ผู้หญิงถือเงินหรือเนี่ยก็ดีเป็นการให้เกียรติผู้หญิงใช่แต่พวกเราเนี่ยคนทำงานแบบเนี้ยมันต้องมีแบบแบ่งบ้างไหมให้ไป70-30คือคนเรามันต้องมีชีวิตของตัวเองอยากกูอยากกินกาแฟกูอยากไปซาวน่ากูอยากไปแบบเรื่องของผู้ชายแบบ
ไปกินเหล้ากับเพื่อนไม่ได้หมายถึงไปเที่ยวผู้หญิงนะใช่เลิกเลิกกับเพื่อนกินข้าวไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูมีตังค์เลยเมียกูเก็บอย่างงี้ไม่ได้คือมันต้องแบบแบ่งกันบ้างอ่ะ70 30อ่ะขอ30นะคุณเอาไป70นะคุณไปบริหารค่าใช้จ่ายภายในบ้านนะที่อย่างน้อยเนี่ยขอเราใช้เรื่องแบบผู้ชายมันต้องมีแบบเค้าต้องมี power ในตัวเองเนาะใช่มึงพูดอย่างเงี้ยมึงพูดอย่างเงี้ยคุณวินัยฮะร้องไห้อยู่ไม่ลองไปคุยใหม่ได้แต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามีความสุขเพราะว่าอะไรวะได้เพราะว่าอะไรวะก่อนออกจากบ้านเดินไปหาเมียคุณวินัยเมียก็เอาเหรียญเข้ามาให้แล้วก็เปิดเสื้อขึ้นมาแล้วก็เอาเหรียญใส่เข้าไปแล้วก็ผูกยางไว้ผูกเชือกเอาผูกหลังกระติกเอาไว้ให้ตึ๊กตึ๊กตึ๊กเดินไปมันหายแต่มันหายมันเศร้าจังวะเนี่ยมันเศร้าจังวะเนี่ยไม่เหมือนตอนเด็กๆไงเออนะแม่เราไงนะอ่ะต่อตามนี้นะก็อ้นไม่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ผมไม่เป็นผมเป็นอันนี้บอกว่าเฮียเตกติดอิจฉาแน่เลยอยากแต่งงานเหรอเฮียอิจฉาอ้นไงไม่อิจฉาหรอกตอนแรกผมก็รอเฮียนะเฮียแต่งก่อนนะเฮียบอกไม่บอกไม่ต้องรอพอเฮียบอกผมหลายรอบนะกูยาวมึงจะรอไหมล่ะเออผมไม่รอละไปเถอะไปล่วงหน้าก่อนแล้วกันใช่เดี๋ยวมึงเผื่อมึงมีลูกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมึงจะได้ทันใช้อันนี้มีบอกว่าเพจสามแสบเพจใหม่ชื่ออะไรครับผมเข้าไม่ได้เออมากกว่าฟุตบอลสามแสบก็พิมพ์บอกว่ามากกว่าฟุตบอลมันก็ขึ้นมาแล้วใช่ตอนนี้โพสต์แรกให้แปะแล้วเลยมากกว่าฟุตบอล3แสบเบิร์ดไอ้เบิร์ดอะไรของผมเนี่ยถือ 100% เลยครับเฮียถือ 100% เลยเฮียถือ 100% อ๋อใช่ถึงว่าเวลาอยู่กับเมียนี่หงอยนะอยู่กับพวกเราเนี่ยเฮียพวกเราเอ้ยร้องเพลงซาร่ามันเป็นพวกแบบเก็บกดไงเก็บกดนะพวกเนี่ยกูรู้อยู่กับพวกเรานี่แกนนำพวกเราแม่งมาโอ้โหร้องเพลงซาร่าแบบแกนนำได้เลยนะเบิร์ดนี่เป็นคนที่ผมทึ่งมากเออร้องเขาร้องดีคือวันนั้นคุยกันตอนเจอกันวันแรกถามว่าเบิร์ดแฟนกิจมายังยังเลยครับเดี๋ยวผมกลับจะไปแล้วเนี่ยเนี่ยกลับไปดูที่อันฟิลด์ทักเกมอะไรเงี้ยแบบเอ้ยดีๆไปเลยไปไปปรากฏว่าแม่งร้องเพลงได้ทุกเพลงเลยแม่งเหมือนคนอยู่อังกฤษอ่ะต้องร้องได้ทุกเพลงเลยแล้วร้องเหมือนฝรั่งเลยนะร้องเหมือนเปี๊ยบแอคเซนต์อะไรเงี้ยใช่เลยจังหวะจากโคนนี่มันใช่ได้เลยใช่เออแต่ตอนอยู่กับแฟนเป็นไงนั่งเล่นมือถือแบบดูหงอยมากดูแบบเศร้ามากเฮ้ยเขารักแฟนเขาโอเคโอเครักแฟนเขาแต่ว่าน้องจอยนี่ใส่ดีนะจอยเขาน่ารักน่ารักดีผัดพริกแกงให้กินยังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วซื้อแกงพริกแกงมาจากใต้นี่นะต่อมีอะไรบ้างเมียผมเก็บเงินผมอยากได้อะไรก็เบิกเอาครับเนี่ยคุณสันทัศนะฮะอืมใช่วันนี้ไปซื้อหนังสือลิเวอร์พูลเอ็กซ์ตร้ามาแล้วครับหายากมากคุณสิริชัยครับผมสั่งเสื้อแล้วนะครับ3ตัวขอบคุณมากนะครับชื่อคุณไลบอกคุณอัศลักกันใช่มั้ยโอ้โหนี่อ่านชื่อยากมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนะคือก็สั่งเสื้อแล้วก็แบบโอ้ยดีนะปลื้มอ่ะจริงเขาสั่งไอ้หลังบ้านเราบอกว่าต้องเท่าไหร่นะต้องขายอย่างน้อยเท่าไหร่นะก็500ตัว500ตัวต้องมีจะถึงเปล่าวะจะถึงอ่ะเนี่ยเออฮะมีบอกว่าแก้แค้นมัน60ล้านบวกบัลลงดอร์10แชมป์ลีก10ลงเล่น200นัดเฮ้ย20ล้านแบ่ง50นัดได้โอ๊ะคุณเก็บไว้ของคุณนะโอ้โหนี่เก็บกดทานเองนั่นแหละขนาดนั้นเลยวะนี่เป็นอะไรวะตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเหรอเนี่ยสุดยอดจริงดูรู้เลยว่าเฮียไม่อยากได้คูตี้หน้าออกเลยไม่ใช่ธรรมดาได้ก็ได้ได้ก็ดีก็แต่เฮียเขามีอยู่ในใจอยู่แล้วนี่เขารักเดียวใจเดียวเขารักเดียวใจเดียวพวกทรยศพวกทรยศเนี่ยกูไม่เอาพวกทรยศเนี่ยกูไม่เอาเฮียแต่ปกติเป็นคนใจอ่อนเนี่ยหรอถ้าผู้หญิงกลับมาง้อก็ต้องยอมดิไอ้คนที่กลับมาง้ออันนี้มันคนละแบบกันไงนี่มันนักเตะแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยโอ้โหมาเลยไปเรื่อยพวกนี้แม่ไปเรื่อยมึงคืออะไรมึงเนี่ยอยากเห็นแบบเสื้อคุณวีรพงษ์บอกอ้าวเฮียยืนโหยืนหน่อยพี่ยืนหน่อยพี่ไงเห็นไหมของเฮียครับมีเฮ้ยแบบเสื้อเรามีแปะไว้ให้ต้องมีทั้ง4แบบเอออ๋อในเพจมากกว่าประมาณ300อันนี้มีแค่1ในแบบ1ใน1ใน4นะมี4แบบนี่คือ2แบบ2แบบแต่4สี2แบบ4สีเฮ้ยใช่2แบบ4สีไม่ใช่เหรอ2แบบสมมุติแบบไม่ใช่4สี2แบบ2สีเออ2แบบ2สี2แบบสมมุติแบบเนี้ยก็มีเสื้อแดงอีกตัวนึงก็คือแบบนึงอ่ะมี2สีสีแดงกับสีดำใช่ อย่างลายนี้ก็จะมีสีแดงและสีดำและลายเจอร์นคอปอ่ะก็จะเป็นอีกอันนึงก็จะเป็นสีแดงและสีดำนะครับท่านลองไปดูนะครับเรียกว่าบอมตรงนะเฮียบอมเลยไม่แพงหรอกไม่แพงไม่แพง3ตัวพันโอ้โหมีคนบอกว่าลิเวอร์พูลโดน6ปีทีมส่งฟรีส่งฟรีอ๋อลิเวอร์พูลโดน6ปีเหรอทีมอื่น5ปีเหรออ๋อเออลิเวอร์พูลโดน6อ่ะผมลืมไปแล้วมานานแล้ว
ส่วนใหญ่เราจะจำว่า5ปีนะครับ5ปีไม่ใช่หรออันนี้บอกเมียผมเก็บเงินอยากได้อะไรก็เบิกเอาครับครับผมคุณเอกรัตน์สงเกลือบอกว่าสั่งเมื่อวานแล้วนะครับ3ตัวขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณวุฒิพงศ์บอกว่าสั่งได้ที่ไหนเป็นอะไรกับพี่นงเป็นอะไรกันอ๋อเหรอไม่ได้เป็นอะไรกันนี่นี่เขาบอกว่าสั่งได้ที่ไหนก็เพจมากกว่าฟุตบอล3แซ่บเข้าไปเลยมันมีลิงก์อยู่แล้วมันก็จะมี LINE แอดมี LINE แอดเข้าไป3แซ่บ FC นะฮะ3แล้วก็ ZAB แล้วก็ FC ใช่เข้าไปสั่งใน LINE แอดมีบอกว่าเสื้อที่ 7-Eleven มีขายไม่มีเดี๋ยวผมจะจัดให้เป็นปริมาณตายเลยฮะนะถ้ากูต้องกูลง 7ได้ป่านี้กูสบายไปแล้วโอ้โหเนี่ยสุดยอดโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราคงต้องพอละต่อที่มากกว่าฟุตบอลเลยต่อที่มากกว่าฟุตบอลโอเคครับแล้วก็ไปอีกที่นึงที่3ทุ่มครึ่งนะที่3ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมที่เดิมนะช่วงนี้ขอบคุณ FOD กับ The Gen อีกรอบนึงผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับใครสนใจผลิตภัณฑ์ FOD กล่องสีเหลืองสำหรับสายดื่มกลัวแฮงค์เนี่ยจัด FOD ไม่มีผิดหวังแน่นอนแล้วก็ The Gen นี่เป็นสำหรับท่านชายโดยเฉพาะนะฮะอาหารเสริมเพื่อความแข็งแรงในการออกศึกก็สนใจทั้ง2ผลิตภัณฑ์เนี่ยไปได้ที่ @FOD007 หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะฮะอะไรเนี่ย0655353289นะครับโอเคไปละ okay. ไปเจอที่มากกว่าฟุตบอล3แซ่บช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ